ขณะนี้มาดามเปิ้ลมาอยู่ที่ไร่กองทัพข่าว5เหล่าทัพจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพื้นที่ที่มาดามเปิ้ลซูมให้เห็นนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นที่กางเต็นท์นะคะเนี่ยค่ะอยู่หลังบ้านของมาดามเปิ้ลนะคะเนี่ยค่ะใครที่สนใจจะมากางเต็นท์เนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนที่ของมาดามเปิ้ลอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนะคะมาดามเปิ้ลอันนี้เป็นทางลงค่ะทางลงที่ให้ลงไปเพื่อจะกางเต็นท์อันนี้ค่ะด้านบนเนี่ยค่ะเนี่ยด้านบนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นที่ของมาดามเปิ้ลทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ไผ่เป็นไผ่ตรงลืมแล้งนะคะมาดามเปิ้ลปลูกเอาไว้ก็ช่วงนี้แล้งจริงๆวันนี้ที่มาดามเปิ้ลมาก็เป็นวันที่29 มีนา 2566นะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นไผ่อันนี้ไผ่ที่ไว้ใช้ลำได้นะคะมาดามเปิ้ลไม่ได้ให้น้ำแต่ก็แล้งหน่อยอันนี้ค่ะเป็นรั้วของมาดามเปิ้ลเองใช้แบบธรรมชาติมันธรรมชาติเป็นต้นไผ่ที่มาดามเปิ้ลปลูกไว้แล้วก็ได้ใช้ลำทํารั้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นความภาคภูมิใจเป็นรั้วแบบธรรมชาติค่ะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายเนี่ยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเนี่ยรกค่ะเดี๋ยวขอมีงบทําตามงบนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะตามทำตามคุณภาพมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นค่ะไม่รีบไม่ร้อนค่ะเนี่ยค่ะเป็นต้นไผ่ที่มาดามเปิ้ลปลูกไว้สวยค่ะสวยแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแห้งแล้งค่ะเนี่ยค่ะเป็นลำไผ่ภาคภูมิใจค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดค่ะเนี่ยนะคะไล่กองทัพข่าว5เหล่าทัพเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะมาอาจจะมาไลฟ์หรือว่ารีวิวให้ชมอีกทีอันนี้สภาพตอนนี้ให้รีวิวดูตอนลกๆไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะนี่ทางลงที่มาดามเปิ้ลวาดเนี่ยค่ะที่ของมาดามเปิ้ลก็จะอยู่ทางขวามือนะคะข้างนู้นก็จะเป็นที่กางเต็นท์แล้วก็รถจอดค่ะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคะของธรรมชาติค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีรถสามารถที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ค่ะนั่นนะคะก็จะเป็นต้นไผ่ค่ะเป็นต้นไผ่ค่ะโอเคค่ะอย่างนั้นมาดามเปิ้ลขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดามเปิ้ลจะมาไลฟ์ให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนได้อีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ